ื้อแดดเดียวก็ได้ค่ะนะคะแดดดีหั่นเป็นชิ้นอย่างนี้นะคะแล้วก็มาทอดเนาะสวัสดีค่ะทุกคนอันนี้คือเนื้อคอหมูนะคะเพราะเราจะทำเป็นเนื้อแดดเดียวนะคะเป็นสแน็คให้คุณพ่อบ้านนะคะเพราะเราหั่นเรียบร้อยแล้วนะคะประมาณนี้นะคะทุกคนเพราะเราก็จะมาหมักแล้วก็เอาไปตากแดดนะคะหมักเพราะเราก็จะใส่ซอสมิกกี้นะคะตามใจชอบนะคะทุกคนเกลือค่ะขนอผงค่ะน้ำมันหอยค่ะพริกไทยดำค่ะนะคะหมักตามใจชอบนะคะนี่ก็จะโรยด้วยกระเทียมผงนะคะใช้กระเทียมผงแทนกระเทียมโขลกนะคะทุกคนสะดวกสบายดีนะคะง่ายๆค่ะทุกคนก็หมักเข้ากันเลยค่ะก็เสิร์ฟหนึ่งเนาะทานเป็นสแน็คเล่นๆทานกับข้าวสวยข้าวเหนียวก็อร่อยค่ะเพราะเราชอบอยู่แล้วนะคะสูตรนี้ก็คือหมักตากเลยนะคะสูตรเร่งด่วนค่ะไม่ได้หมักไว้ค้างคืนนะคะถ้าหมักค้างคืนเขายิ่งจะอร่อยเนาะแต่พอราบก็สูตรเร่งด่วนค่ะนี่ค่ะคลุกประมาณนี้เนาะแล้วก็ไปเรียงใส่ถาดเลยค่ะใส่ถาดนะคะวันนี้แดดดีๆค่ะถ้าไม่รีบทำเดี๋ยวแดดจะหมดนะคะทั่วประเทศไทยเนาะก็ฝนตกน้ำท่วมก็เป็นกำลังใจให้ทุกคนที่โดนน้ำท่วมเนาะที่นี่ก็ตกค่ะแต่ไม่ท่วมนะคะถ้าน้ำท่วมออสเตรเลียหมดก็อยู่ไม่ได้ทั่วโลกลงคลิปทุกวันพักนี้ทุกคนพลาก็ทำเพื่อความสุขเนาะสะดวกค่อยลงอะไรเงี้ยเพราะโลกขยันก็ถามหาไปเยี่ยมเพื่อนไม่ทั่วถึงก็อย่าว่ากันนะคะทุกคนเนาะเราเข้าใจกันนะคะเพราะเราก็ไปไม่หมดไม่ทั่วหรอกเพื่อนทุกคนกระโด่งดังไปแล้วเนาะเราก็ทำเป็นความสุขกับเพื่อนที่เราสนิทกันมาตั้งนานแล้วไปทั่วไม่ถึงก็พลาขอโทษขออภัยนะคะทุกคนนี่ค่ะเสร็จแล้วตากเต็มถาดพอดีเดี๋ยวพลาก็เอาออกไปตากแดดนะคะทุกคนยังไงพิสูจน์เลยนะคะแดดดีจริงๆนะคะวันนี้ก็ตากไว้จนหมดแดดนะคะนะแล้วก็แห้งยังไงทอดแล้วก็มาชมตอนต่อไปนะคะตอนนี้หมูแดดเดียวพลาก็แห้งแดดเดียวนะคะไม่ได้แห้งมากแบบนุ่มๆเหมือนทุกคนสิเนี่ยไปทอดกันเลยนะคะเป็นกับแก้มนะทานเล่นๆนะคะก็จะทอดหมดเลยนะคะทุกคนคุณพ่อบ้านก็จะชอบทานเล่นๆกับใบแดงเขานะคะก็จะเคี้ยวไปเรื่อยๆนะคะจิบใบเคี้ยวเนี่ยหมูแดดเดียวเนี่ยเขาชอบมากเลยนะทุกคนสุดด้านยังแล้วเหลือเลยนะคะก็กลับนะคะสันเขาก็เข้มเข้ามาเลยนะคะโคล่าอาจจะไม่ทอดนานมากนะคะเพราะคุณพ่อบ้านเขาไม่ชอบทานแบบแข็งๆเขาชอบทานแบบนุ่มๆค่ะทุกคนแต่โคล่าก็จะชอบทานแบบแห้งๆชอบไม่เหมือนกันนะคะThank you.
สิบค่ะหอมน่าทานมากทุกคนเอ้ยจับแก้มนะคะจับแก้มใบแดงค่ะหมูเด็ดเดียวนะคะเมนูกับแก้มคุณพ่อบ้านกับวายแดงนะทุกคนทอดออกมาแล้วก็นุ่มหอมอร่อยมากเลยนะคะขอบคุณที่รับชมนะคะบ๊ายบายสวัสดีค่ะ